ขณะเดียวกันอันนี้ในทางคดีในทางการเมืองเมื่อวานนี้น่าสนใจคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวพูดถึงประเด็นที่หัวหน้าประชาธิปัตย์จุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ขอโทษสังคมรับผิดชอบกับการนำคุณปรินทร์เข้ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคคุณเทพไทยบอกเนี่ยนะฮะว่าจริงๆเนี่ยข้อบังคับประชาธิปัตย์กรรมการบริหารพรรคมันจะต้องมีคุณสมบัติซึ่งพูดกันตรงๆคุณปรินทร์พานิชพรรคไม่เข้าเลยแต่เป็นกรณีที่คุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเสนอให้นำเข้าที่ประชุมใหญ่และให้มีมติออกมานี่คุณเทพไทยเนี่ยบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าเอาคุณสมบัติสำคัญสำคัญจะเป็นกรรมการบริหารพรรคได้ต้องเป็นสมาชิกพรรคติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหารพรรคมาก่อนหรือเคยเป็นกรรมการสาขาพรรคมาก่อนหรือเคยเป็นส.ส.ในพรรคมาก่อนหรือเคยเป็นรัฐมนตรีในนามพรรคมาก่อนหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่พรรคส่งสมัครมาก่อนนี่คือคุณปรินทร์ไม่เข้าเลยค่ะมันมีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่งในน้องใบสมาชิกที่ประชุมใหญ่มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมใหญ่นี่ฮะก็คือขอสามารถขอให้ที่ประชุมใหญ่มีมติยกเว้นคุณสมบัติเหล่านี้ให้ได้อ่ะค่ะคุณเทพชัยใช้คำว่ามันเสมือนการล็อกสเปครอหัวหน้าพรรคจากโควต้าของหัวหน้าพรรคแล้วก็มีสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งที่ทราบประวัติของคุณปรินเนี่ยพยายามจะให้ข้อมูลแล้วก็ท้วงติงแล้วแต่ว่าคุณเทพไทยบอกว่าคุณจุรินยืนยันว่าจะขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อคุณปรินให้เข้ามาแทนที่บทบาทของคุณกรจาติกวณิชอดีตหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในสมัยของคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคสมัยนั้นเพราะอันนี้คุณเทพไทยบอกนะคะคุณกรเป็นคู่แข่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคกับคุณจุรินนี่ฮะท่านผู้ชมแต่คุณจุรินก็แถลงไปเมื่อวันก่อนก็ยอมรับนี่ว่ามีส่วนสำคัญที่นำคุณปรินเข้ามาใช่ไหมค่ะโดยเฉพาะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคถึงแม้จะต้องมีมติรับรองแต่คุณเทพไทยก็ขยายความว่าก็ใช้โควต้าหัวหน้าพรรคเมื่อเป็นหัวหน้าพรรคก็เสนอชื่อครั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมประชาธิปัตย์เขาแข่งกันเป็นหัวหน้าพรรคคือเลือกประชาธิปไตยคุณจุรินทร์คุณกรจาติกวณิชคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมคุณพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยแต่ว่าคุณกรเนี่ยแพ้และคุณกรเดินเป็นรองหัวหน้าเดิมเป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจของคุณอภิสิทธิ์คุณจุรินทร์ก็เสนอคุณปรินทร์เข้ามาเป็นรองหัวหน้าพรรคด้านเศรษฐกิจแล้วก็มีการยกเว้นข้อบังคับอย่างที่บอกไปอ่ะนี่เป็นความคืบหน้าวันนี้เดี๋ยวตามกันดูต่อนะครับในแง่ของคดีวันนี้อาจจะมีความคืบหน้า